รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกลับมาเจอกับเลเซอร์ Channel อีกครั้งนะครับรอบนี้ผมก็มีเกมน่าเล่นมาแนะนำให้เพื่อนอีกแล้วนะครับรอบนี้เราอยู่กันในเกมใหม่เลยชื่อเกมว่า Luna M นะครับโดยตัวเกมนี้เพิ่งเปิดเซิร์ฟให้เราเล่นกันนะครับแล้วก็ยังเป็นเซิร์ฟ global ด้วยนะที่จะมีชาวต่างชาติเข้ามาเล่นกับเรานะในโซนเอเชียเท่านั้นนะและรอบนี้ผมก็จะมาแนะนำระบบต่างๆภายในเกมเพื่อเป็นแนวทางให้เพื่อนจะได้เล่นเกมนี้กันอย่างสนุกโอเคครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูรายละเอียดต่างๆภายในเกมกันยังไงก็ขอกำลังใจจากเพื่อนๆด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับแล้วอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งไว้นะครับจะได้ไม่พลาดเกมใหม่ๆและเทคนิคการเล่นเกมแบบนี้ที่ผมเอามาแนะนำอยู่เรื่อยๆแน่นอนครับผมโอเคครับพอเพื่อนล็อกอินเข้ามาตัวเกมก็จะมีอาชีพให้เพื่อนเลือกเล่นทั้งหมด6สายอาชีพกันเลยนะครับแล้วก็มี3เผ่าด้วยนะโดยที่เผ่าแรกจะเป็นเอลฟ์ขาวนะเผ่าที่2จะเป็นเผ่ามนุษย์เผ่าที่3ก็จะเป็นเอลฟ์มืดนั่นเองนะครับโดยแต่ละเผ่านะครับก็จะมีอาชีพที่แตกต่างกันออกไปนะครับโดยเผ่าเอลฟ์ขาวนี่ก็จะมีสายฮันเตอร์นะแล้วก็ครูเซเดอร์นะครับหรือสายแทงค์นั่นเองนะถัดลงมาเผ่ามนุษย์นะครับก็จะมีวอริเออร์นะครับแล้วก็คีริกนะครับหรือสายอาชีพพระนั่นเองนะครับตัวนี้ถัดลงมานะครับดาร์กเอลนะครับก็จะมีสายอาชีพดาร์กวิสาร์ดหรือว่าสายเมจนั่นเองนะครับก็จะเท่ๆแบบนี้เลยแล้วก็สายดาร์กเอลอีกสายหนึ่งก็คือวอร์ล็อกนะครับวอร์ล็อกนี่ก็จะเป็นสายแนวออกซัมมอนนะครับคือเราสามารถซัมมอนมอนสเตอร์ออกมาช่วยเราจู่โจมกับศัตรูได้ส่วนเพื่อนๆชอบสายอาชีพไหนก็ลองตัดสินใจกันดูนะครับเพราะว่ามีถึง6สายอาชีพให้เราเลือกเล่นเลยนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะกดเริ่มสร้างตัวละครนั้นตัวเกมมีการแจกคอสตูมให้เรานะครับนี่เพื่อนๆก็เลือกเอานะครับว่าจะเลือกแบบไหนนะเอาที่มันถูกใจเพื่อนๆที่สุดนะครับนี่แต่ละสายอาชีพก็จะแตกต่างกันไปแบบนี้นะเดี๋ยวผมกดให้ดูทุกอันเลยแล้วกันนะก็จะมีความน่ารักแตกต่างกันไปแบบนี้นะนี่สายพระนะครับถัดมาเป็นวอร์ล็อกนะครับเลือกเพศไม่ได้นะครับเกมนี้นะถูกฟิกมาแล้วนะนี่ก็จะแบบนี้นะก็เลือกเอานะครับว่าชอบแบบไหนอันนี้จะเป็นตัวผู้ชายนะก็จะเท่ๆแบบนี้นี่ก็นักธนูนะครับเป็นสายอาชีพที่เห็นในเกมเยอะมากเลยสายธนูเนี่ยอันนี้ก็วอริเออร์นะสายนี้ก็เป็นอีกสายที่น่าเล่นนะครับเพราะว่าดาเมจดักหน่วงพอเพื่อนล็อกอินเข้ามานะครับเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมแรกกันเลยนะครับที่ตัวเกมมีให้เราตอนนี้นะครับโดยที่ให้เพื่อนกดมาที่นิวนะครับกิจกรรมตอนนี้นะครับที่มีก็คือการรับไอเทมพิเศษของการเข้าเกมตามช่วงระยะเวลานะครับก็คือช่วงที่6โมงเย็นถึง4ทุ่มถ้าเราเข้าช่วงระยะเวลานี้นะครับเราก็จะสามารถได้รับไอเทมพวกนี้นะครับนี่เห็นไหมอันนี้จะเป็นลูกโป่งลอยๆนะนี่นี่คือกิจกรรมแรกนะถัดมานะครับก็คือ Happy Luna M นะครับหรือการสะสมตัวละครไม่ใช่อักษรนะครับสะสมอักษรให้ครบทั้ง5ตัวอักษรนะครับนี่ตามนี้เลยนะพอเราสะสมครบแล้วเราก็มาหาที่ NPC ตัวนี้นะครับส่วน NPC ตัวนี้อยู่ที่ไหนเดี๋ยวผมจะพาไปแนะนำกันนะครับถัดมาก็คือ Level Up Challenge นะครับก็จะเป็นการให้เราเก็บเลเวลนั่นเองนะพอเราเก็บเลเวลถึง50เราจะสามารถรับผ้าคลุมตัวนี้ได้นะโดยที่ผ้าคลุมตัวนี้จะมีรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้นะก็เท่กันเลยทีเดียวถ้ามีใส่ดีกว่าไม่มีใส่นะครับอันนี้เป็นกิจกรรมที่ตัวเกมมีให้เราร่วมเล่นด้วยนะแล้วก็มีล็อกอินเดลี่นั่นเองนะครับส่วน NPC ที่เราจะใช้แลกตัวอักษรในกิจกรรมให้เรามาที่เมืองหลักนะครับนี่เมืองหลักนะโดยที่เมืองหลักเราจะรู้ได้ไงว่าเราอยู่เมืองหลักแล้วนะให้เพื่อนสังเกตง่ายๆเลยครับเนี่ยแมปมันจะเป็นแบบนี้นะนี่กดตามชื่อเลยครับแมปมันจะเป็นแบบนี้นะคล้ายๆกันไปแบบนี้พวกที่มี NPC น้อยๆแบบนี้คือแมปที่มีแต่มอนสเตอร์นะครับแต่ถ้าเป็นแมปที่มี NPC เยอะๆแบบนี้คือเมืองหลักนะให้เราวาร์ปมาให้เราเดินมาหา NPC ตัวนี้นะนี่ NPC อยู่ตรงนี้นี่ตัวผู้หญิงอยู่นี่นะครับชื่อว่าสวิตนะครับนี่เรากดคุยกับเขานะนี่เราก็จะมีหน้ากิจกรรมให้เราแลกแบบนี้นะให้เพื่อนฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับตัวอักษรก็จะตกมาตามมอนทุกตัวนะครับในแมปก็จะฟาร์มตัวไหนก็ได้นะไม่จำเป็นจะต้องฟิกนะครับก็ฟาร์มไปเรื่อยๆนะแล้วค่อยมาแลกทีเดียวก็ได้แล้วก็จะได้กล่องตัวนี้มานะต่อไปเรามาดูฟังก์ชันของเกมที่มีให้เราเล่นกันนะครับให้เพื่อนมาด้านมุมขวาบนตัวนี้นะครับที่ผมชี้อยู่กดเข้าไปนะฟังก์ชันแรกนะครับชาร์เลคเตอร์ชาร์เลคเตอร์ก็จะเป็นรายละเอียดตัวละครของเรานะเราสามารถกดดูดีเทลต่างๆได้นะครับว่าตอนนี้ค่าอินค่าสเต็งค่า HP ของเรานะครับอยู่ประมาณไหนแล้วก็ดูรายละเอียดค่าสเตตัสต่างๆได้นะครับก็
็มีเยอะเลยนะครับมีค่าต้านทานมีค่าคิมีค่าดูดซับมีค่าฟื้นฟูนะครับมีการโจมตีในรูปแบบติดพิษนะครับเห็นไหมติดพิษติดไฟติดน้ำแข็งติดสายฟ้าอะไรพวกนี้ด้วยนะแล้วก็มีลดคูลดาวน์อะไรพวกนี้ด้วยนะครับเฮ้ยอันนี้บอสเกิดนะครับอันนี้จะเป็นบอสแมปนะครับเกิดมันจะขึ้นสัญลักษณ์แบบเมื่อสักครู่นะอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็จะมีการดำรงชีวิตนะครับเพราะว่าเกมนี้ไม่ได้มีแค่ฟาร์มอย่างเดียวหรือว่าสู้กับมอนหรือว่า PvP อย่างเดียวนะครับก็จะมีทั้งตกปลาขุดหินหาวัชพืชต่างๆนะครับแล้วก็ตีบวกสร้างของอะไรพวกนี้เยอะแยะไปหมดเลยนะโอเคครับเมื่อสักครู่นี้มันมีบอสเกิดขึ้นมาใช่ไหมครับโดยที่วิธีการสังเกตว่ามันมีบอสเกิดตรงไหนนั้นนี่เลยครับเพื่อนๆดูที่แมปเลยเห็นไหมมันจะมีหัวแดงๆเนี่ยขึ้นที่แมปนะครับแต่ผมไม่แน่ใจนะครับว่าบอสจะเกิดทุกๆกี่นาทีหรือมีระยะเวลาเท่าไหร่ในการเกิดนะครับอันนี้พอดีอยู่ในแมปนี้พอดีมันเลยโชคดีเจอบอสเกิดอยู่ตรงนี้นะครับนี่เราสามารถเปิดแมปแล้วก็ดูได้จากตรงนี้เหมือนกันนะโดยที่บอสตัวนี้เราไม่น่าจะสู้ไหวนะครับนี่ตัวนี้ดูดิครับ HP มันอยู่ที่3ล้านกว่านะครับขนาดเวล12นะเราลองทุบสักทีนะตอนนี้ผมเล่นสายWarlock อยู่ Warlock ก็จะเป็นแนวที่ว่าเราสามารถเรียกซัมมอนออกมาได้แบบนี้ครับ1ตัวนะนี่เหมือนคล้ายๆตัวโปเกมอนน่ะที่ชื่อว่าBarbicon อะไรสักอย่างนะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะเนี่ยครับแล้วก็เรียกอีกตัวนึงก็จะเป็นโกเลมนะครับนี่เราก็จะสามารถให้มันต่อสู้ได้โอ้โหโดนทุกแค่9เองเหรอเราอาจจะสู้ไหวหรือเปล่าลองดูไหมอันนี้เรากดออโต้ได้นะครับนี่แต่มันเราสามารถเลือกมอนสเตอร์ที่เราจะเจอได้นะจะไหวหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูนะครับน่าจะโดนทุกตายนะอันนี้แต่ถ้าตีได้ก็จะได้ของดีเหมือนกันนะโอ้โดนดอกละ300แต่เลือดก็ต้องเด้งโอ้โหแล้วเลือด3ล้านเราจะตีตายตอนไหนครับเนี่ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมข้ามตรงนี้ไปดีกว่านะครับอย่าไปยุ่งกับมันเลยเดี๋ยวรอให้มีเพื่อนๆมาลุมตีดีกว่านะตีคนเดียวน่าจะใช้เวลาประมาณวันหนึ่งหรือเปล่านะครับถึงจะตายนะดูดาเมจเราตีเข้าแค่70 800กว่าแค่นี้เองแต่เลือดมอนเลือดบอสมีตั้งถึง3ล้านเอาเป็นว่าเราผ่านไปก่อนแล้วกันอันนี้ก็จะเป็นการมาตีบอสแมปนะครับมันก็จะเกิดแบบนี้ในแมปเพื่อนๆก็ลองสังเกตดูนะนี่นะครับเรามาดูฟังก์ชันต่อไปกันเลยนะครับฟังก์ชันต่อไปก็คือคอลเลคชันคอสตูมนั่นเองหรือว่าห้องแต่งตัวของเรานั่นเองนะครับเราก็จะสามารถเลือกอุปกรณ์พวกนี้นะครับแล้วก็กดติดตั้งให้มันได้แบบนี้ไอตัวฟังก์ชันนี้ก็จะเป็นห้องแต่งตัวของเรานั่นเองนะครับก็คือเก็บคอสตูมของเราต่างๆไว้ในห้องนี้นะถัดมาระบบสกิลนะครับโดยสกิลจะมีทั้งหมดสกิลเป็นพาสซีฟนะครับแล้วก็สกิลกดใช้นะโดยแต่ละสกิลก็เพื่อนๆก็ต้องเลือกเอานะครับลองคิดคำนวณดูดีๆว่าเรารอให้เลเวลถึงก่อนดีไหมแล้วเราค่อยกดเลือกใช้สกิลพวกนี้หรือว่าเกรดนะครับเพราะว่ามันจะได้ไม่เสียแต้มฟรีนะแล้วเราก็ไม่ต้องไปนั่งเติมหาใบรีมาแต่ละสกิลเพื่อนๆก็ต้องครับลองคำนวณดูดีรอให้เลเวลดีไหมกดเลือกชัดดูสถานะต่างๆได้จากตรงนี้นะแล้วก็ยังมีสกิลด้านข้างนี้ด้วยนะที่เพื่อนๆสามารถเลือกใช้ได้แล้วก็เวลาที่เราจะติดตั้งสกิลให้เราเลือกที่ปุ่มนี้นะผมจะเอาตัวนี้มาติดตั้งแล้วก็เลือกติดตั้งแบบนี้นะครับเราจะเอาออกอย่างนี้ใช่ไหมเราก็เอาสกิลที่มีอยู่อย่างเงี้ยที่เราติดตั้งไปแล้วเนี่ยมากดใส่แบบนี้นะอันนี้เป็นวิธีผมนะผมไม่รู้จะต้องเอาออกยังไงนะถัดมานะอันนี้ก็จะเป็นพาสซีฟนะครับก็จะมีบวกค่าต่างๆนะโดยแต่ละสายอาชีพจะไม่เหมือนกันนะครับอย่างไอสายวอล็อกเนี่ยมันจะมีค่าโจมตีพิษเพิ่มให้นะแต่สายธนูสายอะไรพวกนี้ก็จะไม่มีนะครับตรงนี้ก็เลือกเอานะครับว่าจะอัปเกรดตรงไหนนะโดยที่แต้มมันไม่ได้รวมกันนะครับแต้มของสกิลกดใช้กับสกิลพาสซีฟนะมันจะแยกออกจากกันเป็นแบบนี้นะครับส่วนหนังสือรีสกิลนะครับเราให้มาที่ร้านค้านะครับนี่ด้านบนตัวนี้และให้เพื่อนๆมาที่ด้านนี้นะครับแล้วก็นี่ครับสกิลรีเซ็ตพอยต์นะครับอันนี้นะใช้ 1,000 เลยนะครับ 1,000 เงินเติมนะครับอันนี้เป็นเพชรเติมนะโดยที่สกุลเงินจะมีอยู่3รูปแบบนะตอนนี้นะครับอันนี้เงินในเกมอันนี้เงินที่เราจะต้องเติมและอันนี้คือแต้มที่เราได้จากการทำเควสนะครับมันก็จะแจกมาเรื่อยๆนะมันก็จะมีนี่เห็นนะครับจะมีให้เราซื้อไอเทมต่างๆได้จากหน้านี้เหมือนกันนะนี่ก็ใช้เงินในเกมซื้อได้นะครับอันนี้จะเป็นยานะ
ส่วนไอเทมไอเอ็นสีเขียวนี้นะครับมีผลเหมือนกันนะครับโดยที่ไอเทมตัวนี้เราจะใช้ก็ต่อเมื่อแต้มตัวนี้ครับนี่แต้มหน้ายิ้มตัวนี้แหละเห็นไหมครับค่าความเครียดจากการต่อสู้อะไรเนี่ยมันลดเหลือ0นะครับมันมีการเพิ่ม2วิธีโดยที่เราซื้อไอขวดเขียวตัวนี้นะอยู่ไหนอ่ะซื้อไอกดไอขวดเขียวตัวนี้นะครับเนี่ยไปกดใช้ได้ต่อวัน20ครั้งนะกับการที่เราออฟไลน์ไปนะมันก็จะค่อยๆเพิ่มมาก็จะใช้ระยะเวลาในระดับหนึ่งนะครับส่วนอันนี้ก็เหมือนกันนะอันนี้จะเป็นคือเราไปเก็บวัตถุดิบต่างๆในแมปนะครับเพราะว่าตัวเกมนี้มีการนำระบบคราฟเข้ามานั่นเองนะเราต้องใช้ระบบนี้ในการที่ไปหาวัตถุดิบแล้วก็นำไอเทมมาคราฟของนะถัดไปครับระบบสัตว์เลี้ยงนั่นเองนะครับโดยที่ระบบสัตว์เลี้ยงเราสามารถอัพเลเวลให้มันได้ด้วยนะโดยการอัพเลเวลเราก็ต้องหาวัตถุดิบหรือว่าไอเทมที่เราไม่ได้ใช้พวกนี้นะนี่ในการอัพแบบนี้นะแล้วเราก็กดอัพไปนะชวนปาร์ตี้ทำไมนะเราก็กดอัพเลเวลไปแต่ผมไม่แน่ใจนะครับว่าตันอยู่ที่เวล10หรือเวล20นะครับแล้วก็ยังสามารถเอามารวมได้ด้วยนะครับมีสามารถเอามารวมได้ด้วยโดยที่ต้องเป็นเกรดเท่ากันนะครับแล้วก็เอามารวมกันนะสำหรับสัตว์เลี้ยงฟังก์ชันถัดมาก็คือระบบสัตว์ขี่นั่นเองนะครับนี่กดเข้าไปนะระบบสัตว์ขี่เราก็สามารถอัพเลเวลให้มันได้เหมือนกันนะครับก็ใช้ไอเทมเหมือนกันนะแล้วก็อัพขึ้นไปเรื่อยๆนะครับโดยไอตัวสัตว์ขี่ก็จะมีสเตตัสนะครับเพิ่มให้เรามีมูฟสปีดหรือว่าความเร็วในการเดินนะครับเพิ่มขึ้นแล้วก็HP เพิ่มขึ้นด้วยส่วนของสัตว์เลี้ยงก็มีเหมือนกันนะครับก็จะมีแบบนี้เหมือนกันนะอันนี้ฟังก์ชันต่อไปก็คือระบบเควสนั่นเองนะครับนี่ให้เพื่อนกดเข้าไปโดยตัวเกมตัวนี้จะมีเควสหลักนะครับแล้วก็เควสรองนั่นเองนะโดยที่เควสหลักก็เป็นเควสที่เพื่อนๆจะต้องรับแล้วก็ทำไปเรื่อยๆนะส่วนเควสรองเนี่ยทำเควสหลักให้หมดก่อนก็ได้หรือว่าจะรับไปพร้อมๆกันเลยก็ได้นะครับแล้วก็ทำไปพร้อมกันแต่ผมแนะนำว่าทำเควสหลักให้ครบไปเลยก่อนแล้วค่อยมาไล่เก็บเควสรองเอาก็ได้นะหลังๆนะเพราะว่ามันเยอะนะครับฟังก์ชันต่อไปนะครับก็คือระบบคราฟนั่นเองนะครับโดยตัวเกมตัวนี้มันจะมีระบบคราฟให้เราเล่นเยอะแยะไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการคราฟชุดนะครับคราฟวัตถุดิบต่างๆพวกนี้นะครับแล้วก็พวกถุงมือชุดอะไรพวกนี้นะครับแหวนเครื่องประดับนะครับเราก็คราฟได้เหมือนกันนะแล้วก็บัฟเราก็คราฟได้นะครับพวกบัฟที่เราจะต้องเอาไว้กดใช้อะไรพวกนี้นะเราก็สามารถคราฟได้เหมือนกันเพราะว่าสามารถคราฟอาวุธได้ด้วยนะเห็นไหมโดยที่เราเลือกใช้เฉพาะอันที่มันเขียนว่าใส่ได้เท่านั้นนะครับอันไหนที่เขียนว่าไม่สามารถใส่ได้ก็อย่าไปยุ่งกับมันนะโดยที่ระบบคราฟก่อนที่เราจะคราฟได้เราจะต้องไปซื้อหนังสือนะโดยหนังสือนะครับเพื่อนๆอาจจะต้องมาหา NPC สีม่วงแบบนี้นะครับในเมืองหลักนะไอตัวอย่างนี้นะครับกดเข้าไปนะครับคุยกับเขานะมันก็จะมีนี่ครับหนังสือพวกนี้ที่เราจะต้องใช้เรียนนะเราก็กดดูก่อนนะครับนี่กดที่รูปนะครับมันจะขึ้นรายละเอียดแบบนี้ดูอันที่มันเขียนว่าสามารถใส่ได้เท่านั้นนะอย่างเช่นอันนี้นี่นะครับที่เขียนว่าใส่ได้เท่านั้นเราค่อยเลือกซื้อไปนะเน้นย้ำนะครับตรงนี้จะได้ไม่เสียตังค์ฟรีๆนะครับโดยที่ลักษณะการคราฟนะครับไอ้พวกวัตถุดิบพวกนี้เราจะรู้ได้ไงว่ามันอยู่ที่ไหนบ้างนะให้เรากดที่ชื่อวัตถุดิบเข้าไปนะครับนี่เราสามารถดูได้ว่าตำแหน่งที่เราสามารถได้รับเนี่ยมันอยู่ตรงไหนบ้างเราก็ลองกดไปอะไรแบบนี้นะอันนี้เป็นการคราฟโดยที่เรามีวัตถุดิบอยู่แล้วเราสามารถคราฟได้เลยส่วนอันนี้เราไม่มีอย่างนี้เราก็เลือกไปนะครับนี่มันก็จะบอกนะว่าให้เราไปที่ตัวไหนโดยที่ตัวเกมจะนำทางเรานะครับอย่างเช่นเมื่อสักครู่นี้ผมกดไอเทมตัวนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เลือกตัวนี้นะไอเดี๋ยวอ่านก่อนนะนี่ซื้อนะครับที่พ่อค้ามืดตัวนี้นะครับพอเรากดมานะให้เราเปิดมาที่ NPC ตัวนี้นะแล้วเลือกพ่อค้ามืดนี่นะครับอยู่ตัวนี้แล้วเรากดเดินไปแบบนี้ตัวเกมก็จะพาเดินไปนะแล้วเราก็พอมาถึงที่ NPC ตัวนี้เราก็กดคุยนะครับแล้วก็ดูสิไหนนี่ไงครับไอ้หลอดตัวนี้อยู่ตรงนี้นี่เองนะก็ง่ายนะครับต่อการที่เราจะคราฟของชิ้นๆ นึงนะครับไม่ยากนะครับก็ค่อยๆทำกันไปเรื่อยๆนะฟังก์ชันต่อไปจะเป็นฟังก์ชันการรวมหินนั่นเองนะครับโดยที่เราสามารถรวมหินตีบวกของเราได้นะโดยใช้2เม็ดแบบนี้โอกาสติด 20% นะครับการรวมหินแบบนี้มันดียังไงก็คือเราจะได้หินที่มีระดับสูงขึ้นเวลาที่เราเอาไปตีบวกให้กับอุปกรณ์หรือไอเทมของเราเนี่ยโอกาสติดก็จะมีเปอร์เซ็นต์ที่สูงขึ้นนะครับเพราะว่าตัวเกมนี้การตีบวกจะมีการคิดเป็นค่าเปอร์เซ็นต์นะ
ถัดมาก็คือการรวมหินออปชันนั่นเองนะครับโดยที่ตัวเกมนี้เราสามารถเปลี่ยนออปชันให้กับอุปกรณ์ของเราได้นะโดยการที่เราจะเอามารวมเนี่ยเราต้องใช้2เว็บแบบนี้นะครับก็โอกาส 20% เหมือนกันนะมันก็จะได้ออปชันที่เกรดสูงขึ้นนั่นเองนะโดยวิธีตีบวกให้เพื่อนมาที่กระเป๋านะครับเราสามารถตีบวกได้จากที่ไหนก็ได้นะครับกดเข้ามานะครับนี่กดมาที่กระเป๋าตัวนี้นะกดเปิดเข้ามาเลือกไอเทมที่เราต้องการอย่างเช่นผมจะตีบวกอุปกรณ์อาวุธของผมนะครับเลือกไป exchange นะครับแล้วเสร็จแล้วเราก็เลือกหินนะครับที่เราจะใช้เห็นไหมโอกาสมันจะมีเขียนบอกเลยครับ 100% นะยิ่งเราบวกขึ้นสูงเท่าไหร่นะครับโอกาสเปอร์เซ็นต์ตัวนี้มันก็จะต่ำลงแล้วเราก็ต้องหาหินมารวมนะครับเพื่อให้ไอเปอร์เซ็นต์ตัวนี้สูงขึ้นแล้วโอกาสติดนั้นมันสูงขึ้นนั่นเองนะส่วนออปชันนะครับให้เพื่อนกดมานะครับนี่ปุ่มออปชันก็เป็นการที่เราเปลี่ยนออปชันให้กับอุปกรณ์ของเรานั่นเองเห็นไหมครับเพิ่มค่าโจมตีกายภาพเพิ่มค่าโจมตีเวทนะครับก็อย่าใส่ผิดใส่ถูกกันละกันนะตรงนี้ก็จะสามารถเพิ่มออปชันได้แล้วก็จะมีรายละเอียดแจ้งให้เราทราบเลยว่าสูงสุดเนี่ยออปชันหินตัวเนี้ยเราจะได้สูงสุดอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์นะอันนี้ก็ 5% อะไรแบบนี้นะครับและในส่วนของไอเทมภายในเกมนี้นะครับก็จะมีไอเทมที่ดรอปออกมาแบบนี้จากมอนสเตอร์นะครับแล้วก็มีรูแบบนี้ด้วยในรูสีขาวแบบนี้ก็จะให้เราใส่เจมได้นั่นเองนะครับก็ไอเจมก็คือไอฟังก์ชันที่ผมแนะนำไปเมื่อสักครู่นั่นเองนะเป็นวิธีการใส่นะครับส่วนไอพวกไอเทมแบบนี้เราจะใช้งานได้ยังไงล่ะนะครับให้เพื่อนสังเกตก็คือดูอันที่มันเขียนว่าใส่ได้เท่านั้นนะโดยที่การที่เราจะใช้แล้วก็เลือกออปชันพวกนี้ออกมาใช้งานได้นั้นเราสามารถดูก่อนได้ว่าเลทเนี่ยมันจะอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับในนี้จะเป็นรายละเอียดโอกาสสำเร็จอะไรพวกนี้นะถัดมานะครับเราจะทำได้เราก็ต้องมีไอเทมตัวนี้นะครับมีไอเทมหน้าตาตัวนี้โดยไอเทมตัวนี้เราสามารถมาที่ร้านค้าแคสตัวนี้นะครับแล้วเลือกอันตัวนี้นี่ตัวนี้นะครับแล้วเราใช้เงินในเกมซื้อก็ได้นะหรือว่าใช้เพชรสีเหลืองนะครับที่เราทำเควสเนี่ยนี่ตัวนี้นะครับมาซื้อได้เหมือนกันนะอันนี้พอเราได้เสร็จแล้วนะครับให้เรามากดที่ไอเทมแล้วก็กด identify ตัวนี้นะครับมันจะเป็นการสุ่มหาค่าออปชันของตัวนี้นะครับเห็นไหมครับต้านทานสายฟ้าเพิ่มขึ้นตั้ง9เลยนะครับ 9.5 เราก็สามารถติดตั้งได้แล้วก็มีเกรดดาวด้วยนะครับยิ่งดาวสูงนะครับตัวเลขตัวนี้นะครับยิ่งสูงก็จะเป็นไอเทมที่ยิ่งดีนั่นเองนะก็จะเพิ่มค่า CP ให้เราได้สูงขึ้นฟังก์ชันถัดมาจะเป็นฟังก์ชันคอลเลกชันนั่นเองนะครับให้เพื่อนกดไปที่รูปเพชรตัวนี้นะจะเป็นการสะสมคอลเลกชันนะครับไม่ว่าจะเป็นคอสตูมสัตว์เลี้ยงสัตว์ขี่นะครับพอเราสะสมครบตามจำนวนตัวนี้แล้วเราก็จะได้ออปชันเพิ่มอย่างเช่นค่าคริติคอลนั่นเองนะครับถึง 1% เลยนะนี่ก็จะมีค่าต่างๆจะเพิ่มค่า CP ให้เราจากตรงนี้ได้ด้วยนะถัดมานะครับก็จะเป็นฟังก์ชันมาร์เก็ตนะครับหรือว่าตลาดกลางนั่นเองนะครับแต่ตัวเกมยังไม่เปิดให้เราใช้งานนะครับถูกปิดอยู่ถัดมาจะเป็นระบบมิชชั่นนั่นเองนะครับหรือค่าความสำเร็จนั่นเองนะให้เราทำตามจำนวนนี้นะครับอัปเกรดอุปกรณ์3ครั้งอะไรพวกนี้นะเราก็จะได้รับไอเทมพวกนี้นะฟังก์ชันต่อไปฟังก์ชัน achievement นะครับโดยที่ฟังก์ชันนี้จะเหมือนตัวของมิชชั่นเลยนะโดยที่ให้เราทำนะครับเควสให้ครบนะแล้วเราก็จะได้รับไอเทมต่างๆพวกนี้นะถัดมาฟังก์ชันถัดมาคือระบบกิลด์นั่นเองนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมหากิลเข้านะครับเพราะว่าระบบกิลนี้ก็ยังมีระบบต่างๆให้เราเล่นเยอะแยะเลยนะครับโดยที่อันนี้จะเป็นรายละเอียดสมาชิกกิลที่อยู่ในกิลยังมีเลดกิลนะครับแล้วก็อันนี้ไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะแล้วก็ยังมีวอลกิลด้วยนะครับแล้วก็มีร้านค้ากิลที่เราสามารถซื้อบัฟไปกดใช้ได้นะครับฟังก์ชันต่อมาคือฟังก์ชันแรงกิ้งนั่นเองนะครับโดยตัวนี้ก็จะเป็นการสรุปค่าเลเวลต่างๆใครสูงสุดตอนนี้ใคร CP สูงสุดตอนนี้อะไรประมาณนี้เท่านี้นะครับไม่มีอะไรนะถัดมานะครับตัวเกมเวลาเราบอทเนี่ยเรามีโหมดประหยัดพลังงานนะครับโดยที่เราสามารถกดได้จากตรงนี้นะแล้วเราก็บอทไปนะสัก2นาทีเราค่อยกดเข้ามาดูเควสสำเร็จแล้วเราค่อยกดดำเนินเควสต่ออะไรแบบนี้นะครับเราจะออกจากโหมดนี้ได้เราก็กดเลื่อนดาวไปอย่างนี้นะครับไปทางขวาแบบนี้นะกดปิดนะแล้วก็เลื่อนดาวแบบนี้ก็จะช่วยประหยัดพลังงานให้กับตัวเครื่องเราด้วยนะถัดมานะครับด้านล่างก็จะเป็นล็อกอินรายวันนั่นเองนะครับอันนี้เป็นกิจกรรมล็อกอิน7วันนะแล้วก็ถัดมาก็เป็นอีเวนต์นะครับอีเวนต์ตัวนี้ก็จะเป็นออกแนวแบบโปรโมทนะครับว่าเติมเงินเท่านี้ได้ของไอเทมอะไรพวกนี้ซะมากกว่านะครับแล้วก็มีไอเทมแนะนำบอกเรานะครับว่าตอนนี้มีกิจกรรมอะไรให้เราร่วมสนุกกันบ้างนะถัดมาก็ระบบจดหมายนั่นเองนะก็พยายามสังเกตดูแล้วกันนะครับว่ามีอะไรแดงๆขึ้นมาหรือเปล่าก็อย่าลืมกดรับกันด้วยต่อไปเรามาพูดถึงหน้า UI ของตัวเกมนะครับว่ามันมีฟังก์ชันอะไรให้เราเล่นบ้างนะครับโดยฟังก์ชันแรกเมื่อเรากดไปที่แมปนะครับเราสามารถดูรายละเอียดได้บางทีมันจะถูกปิดอยู่นะครับมัน
มันจะไม่มีด้านข้างแบบนี้เราก็เลือกเอานะว่าเราจะดู NPC หรือดูมอนสเตอร์นะครับเราสามารถคลิกที่หน้ามอนสเตอร์ได้แล้วดูรายละเอียดได้ว่าในตัวมอนสเตอร์ตัวนี้มันจะมีไอเทมอะไรที่มีโอกาสดรอปลงมาได้บ้างนะครับแล้วเราก็ยังสามารถกดเดินไปหามันได้ด้วยนะสำหรับมอนสเตอร์นะแล้วก็การดูแมปต่างๆเราก็กดดูแบบนี้นะตามชื่อแมปแล้วก็จะมีรายละเอียดแบบนี้นะครับเราจะไปแบบนี้สมมติผมจะไปแมปนี่นะครับจะไกลแค่ไหนก็ได้นะครับเราเลือกติ๊กไปเลยมันจะเดินไปให้นี่หรือไม่ก็เราก็ใช้ใบวาร์ปแบบนี้นะครับและฟังก์ชันต่อไปนะครับอยู่ด้านล่างตรงแมปนี้เองนะครับพอเรากดไปเราสามารถสร้างปาร์ตี้ได้จากตัวนี้นะครับโดยการสร้างปาร์ตี้นั้นมีอะไรดีนั่นก็คือเวลาเราบอทนั่นเองนะครับเวลาเราบอทเราเลือกเพื่อนเข้ามาชวนปาร์ตี้ด้วยกันเนี่ยมันจะเพิ่มค่าเปอร์เซ็นต์ XP อะไรพวกนี้นะครับ 5% หรือ 10% นั่นนี้แหละอันนี้ผมก็จำไม่ได้สูงสุดได้6คนเลยนะครับปาร์ตี้นึงนะอันนี้ระบบปาร์ตี้ถัดมานะครับเราสามารถเซตติ้งนะครับไอเทมที่เราจะกดใช้ได้ในตรงนี้นะโดยที่เราสามารถเซตเลือดได้โดยการกดปุ่มตัวนี้นะครับเราสามารถเซตได้ว่าอีกกี่เปอร์เซ็นต์นะให้มันฮีลเลือดโดยอัตโนมัตินะแล้วเราก็ยังสามารถกดให้มันใช้อัตโนมัติได้โดยที่กดค้างที่ไอเทมนะครับนี่อันนี้เป็นการปิดนะการเปิดนะครับเป็นแบบนี้มันจะมีวงกลมๆแบบนี้หมุนๆอยู่คือการที่เราเปิดอยู่นะครับเราก็สามารถเลือกไอเทมมาใส่ได้ในช่องพวกนี้นะอย่างเช่นผมเดาอันนี้มาใส่ในช่องนี้นะครับมันจะมีเครื่องหมายบวกเราก็กดใส่ไปเลยแบบนี้นั่นเองนะอันนี้เป็นการเลือกไอเทมมาใส่ในช่องนะครับก็จะง่ายต่อการที่เราจะใช้งานนั่นเองนะครับถัดมาก็จะมีฟังก์ชันต่างๆนะครับอย่างเช่นแชทโลกอะไรพวกนี้นะโดยที่แชทโลกเราจะแชทได้ก็ต่อเมื่อเรามีใบตะโกนเท่านั้นนะครับใบตะโกนเราสามารถกดไปซื้อได้นะครับนี่มันอยู่ตรงไหนนะอยู่ด้านหลังนี่ตัวนี้นะครับ 30,000 นะครับในการข่งครั้งนึงนั่นเองนะนี่อันนี้ก็จะเป็นช่องแชทนะครับแล้วเราก็ยังมีแชทปาร์ตี้แชทกิลด์นะครับมันจะขึ้นให้นะแต่อันนี้ผมไม่ได้อยู่ในกิลด์นะถัดมาก็เป็นระบบรายละเอียดเลเวลอะไรพวกนี้นะอันนี้ก็เรื่องระบบสกิลอันนี้ผมก็แนะนำไปแล้วถัดมานะครับไอ้รูปมือนี้จะเป็นการเก็บวัตถุดิบนั่นเองนะครับนี่เราสามารถกดนะนี่มันจะขึ้นบอกเราเลยนะครับว่าเราสามารถเก็บอะไรได้ในแมปนี้เราก็ยืนยันไปแบบนี้มันจะเดินไปเก็บให้เราอัตโนมัติเห็นไหมครับเราไม่ต้องไปเดินเก็บเองให้เสียเวลาด้วยสามารถบอทได้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นบอทตีมอนหรือบอทเก็บทรัพยากรนะส่วนไอ้เกือกม้านี่ก็คือเป็นการขี่สัตว์ขี่นั่นเองนะครับนี่เห็นไหมก็ไม่มีอะไรนะครับส่วนออโต้เราอยู่ในแมปที่มันมีมอนสเตอร์เราก็สามารถติ๊กออกได้นะว่าเราจะไม่ตีมอนตัวไหนนะอันนี้หรือเราจะบอทตีทุกตัวก็ได้นะครับก็ติ๊กแม่งให้หมดเลยนะทุกอันนะส่วนไอ้พวกฟังก์ชันพวกนี้ก็จะมีอีโมจิอะไรพวกนี้นะครับเห็นไหมกดแล้วก็น่ารักน่ารักอะไรขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็มีท่าทางต่างๆนะที่เราสามารถกดเล่นได้อะไรนะเวลาอยู่กับเพื่อนอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็สามารถตั้งแชทอัตโนมัติหรือว่าเราตั้งไว้นะครับอย่างเช่นตั้งว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับอะไรแบบนี้เราก็สามารถกดขึ้นมาแล้วเลือกได้เลยอะไรแบบนี้มันก็จะขึ้นแบบนี้เลยนะครับสวัสดีนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ฟังก์ชันพวกนี้อันนี้ก็เป็นเปิดแชทขึ้นมาส่วนระบบเพื่อนเราสามารถแอดเพื่อนได้คือกดแชทนะครับขึ้นมาแอดเพื่อนใส่ชื่อเพื่อนไปกดเสิร์ชนะครับมันก็จะขึ้นชื่อเพื่อนหรือไม่ก็เดินไปหาเพื่อนที่ยืนอยู่ในแมปนะครับกดที่ชื่อเขานะครับแล้วก็กดที่หน้าตัวเขาเข้าไปนะครับมันจะมีปุ่มให้เราเพิ่มเพื่อนนั่นเองนะต่อไปเรามาดูฟังก์ชันเสริมที่ตัวเกมมีให้เราเล่นนะครับมีเยอะเลยแหละให้เพื่อนกดมาที่ดาบโล่ตัวนี้นะครับกดเข้าไปเห็นไหมครับมันมีระบบต่างๆที่ยังไม่เปิดให้เราเล่นอีกเยอะเลยนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำอีกทีว่าวิธีการเปิดมันเปิดแบบไหนนะโดยที่อันแรกจะเป็นการตะลุยหอคอยนะครับไม่ได้มีจำนวนครั้งจำกัดนะครับเราสามารถตะลุยขึ้นไปเรื่อยๆนะแต่เราไปตายอยู่ที่ชั้นไหนเราก็จะต้องออกมาจากหอคอยนะครับแล้วก็จะมีระยะเวลาอีกกี่วันนะครับที่เราสามารถลงหอคอยนี้ได้นะแล้วก็จะมีไอเทมต่างๆให้เรารับได้แบบนี้ครับก็พยายามตะลุยหอคอยให้มันได้สูงๆนะครับก็จะมีไอเทมแจกเยอะเหมือนกันนะณตอนนี้ก็มีประมาณเท่านี้แหละครับเดี๋ยวรอแพทอัปเดตนะครับอาจจะมีไอเทมที่น่าสนใจกว่านี้ก็ได้นะถัดไปนะครับก็คือระบบดันเจียนนั่นเองนะครับเราสามารถเข้าไปในดันเจียนนี้ได้แต่มีระยะเวลาจำกัดนะครับโดยที่เราสามารถใช้ไอเทมตัวนี้รีได้ไอเทมตัวนี้ก็ไปซื้อที่ร้านคาแคสก็ได้นะครับมีขายเหมือนกันลองเลื่อนๆดูนะแล้วก็จะสามารถดูได้ว่าภายในดันเจียนนะครับมีไอเทมอะไรที่ดรอปให้เราได้บ้างนะครับนี่มีวัตถุดิบอะไรบ้างอะไรพวกนี้นะครับมีหินตีบวกอะไรบ้างนะที่ดรอปให้เราในแมปนี้นะครับ
นี่ไอ้แมปพวกนี้นะครับมีหลายแมปเลยนะให้เราเลือกลงนะครับโดยแต่ละแมปก็จะมีเลเวลบอกนะครับอันนี้เลเวล20มอนก็จะกากๆหน่อยนะเลเวล40เลเวล60เลเวล80แล้วก็เลเวล100นะครับก็พยายามเลือกอันที่ไม่ห่างจากเลเวลเรามากแล้วกันนะเราจะได้ของดีๆนะครับก็อย่าลืมลงกันด้วยนะเพราะว่าจำกัดแค่50นาทีนะครับหรือว่า1ชั่วโมงต่อวันเท่านั้นเองนะอันนี้ถัดมานะครับก็มีระบบเดลี่บอสนั่นเองนะครับโดยที่ฟังก์ชันนี้ยังไม่เปิดโดยที่เราจะเปิดนั้นเราก็ต้องกดล็อกเควสหลัก8แล้วก็หญิงสาวที่น่ายกย่องนะครับให้เรามาที่ระบบเควสนะแล้วเลือกมาที่8นะครับอันที่8ก็บอกว่าชาแนลที่8มาที่เมนก่อนนะครับแล้วก็อันที่8แบบนี้หญิงที่หน้าอะไรนะผมอะไรสักอย่างนะมั้ยมาสักครู่นะนี่หญิงสาวที่น่ายกย่องนะครับนี่เราต้องผ่านเควสนี้เท่านั้นนะครับตัวฟังก์ชันนี้ถึงจะเปิดขึ้นมาให้เราเล่นได้อันนี้จะเป็นวิธีการปลดล็อกนั่นเองนะครับถัดมาก็จะมี World Boss นะ World Boss ก็จะเป็น World Boss นะครับไม่ใช่ Boss Map อย่างที่ผมแนะนำไปแบบนี้นะเนี่ยตอนนี้มี Boss Map เกิดอยู่ด้วยนะก็จะเป็น World Boss นะครับอันนี้ก็คือเรามีปาร์ตี้หรืออะไรแบบนี้นะครับเข้าไปตีกับเพื่อนๆนะครับแบบนี้อันนี้ World Boss ต้องเลเวล50ก่อนนะเราถึงจะเข้าไปร่วมกับฟังก์ชันตัวนี้ได้ถัดมาก็ยังมีระบบอารีนานะครับระบบอารีนาก็เหมือนกันนะครับเราจะปลดล็อกได้ก็ต่อเมื่อบทที่10ดำเนินการสืบนะครับเราก็มาดูซิมันอยู่ตรงไหนนะนี่บทที่10นะครับดำเนินการสืบนี่เห็นไหมครับเราต้องผ่านเควสนี้เท่านั้นนะครับถึงจะเปิดฟังก์ชัน PVP ให้เราได้นะอันนี้นะอารีนานั่นเองนะครับอันนี้โชว์ดาวน์นี้ก็น่าจะเป็นคล้ายๆนะอันนี้ถ้าผมเดานะครับน่าจะเป็น PVP แบบทีมนะครับก็คือหลายๆคนนะครับนี้ก็ต้องรออัปเดตนะอันนี้ยังไม่ได้มีรายละเอียดบอกว่าต้องทำเควสไหนถึงจะปลดล็อกนะครับอาจจะต้องรออัปเดตในอนาคตนะถัดมานะครับอันนี้ Resource Wall นะครับอันนี้จะเป็นการที่เราเข้าไปปาร์ตี้นะครับไม่ใช่ปาร์ตี้สิเข้าไปในแมปที่มันเป็นฟรี PK นะครับเราสามารถตีผู้เล่นฝ่ายอื่นได้เลยโดยที่ในแมปนี้นะครับมันก็จะมีวัตถุดิบนะครับให้เราเก็บนะครับแล้วก็ยังจะมีมาสเตอร์ให้เราจัดการอะไรพวกนี้นะก็จำกัดระยะเวลาเหมือนกันนะ1ชั่วโมงนะครับก็อย่าลืมมาลงกันด้วยนะในต่อวันแล้วก็ยังรีได้เหมือนกันนะถัดมาอันเลทตัวนี้นะครับต้องมีกิลด์เท่านั้นนะถึงจะเปิดให้เรากดได้นะแล้วก็ยังมีกิลด์วอร์ด้วยนะก็ต้องรออัปเดตนะครับยังไม่ได้เปิดนะแต่เลทนี่เปิดแล้วนะถัดมาอันนี้ปลดล็อกอัปเดตเหมือนกันอันนี้กิลด์แบทเทิลฟิลด์นะครับอันนี้น่าจะเป็นการกิลด์ต่อกิลด์นะอันนี้ไม่แน่ใจคืออะไรก็ต้องรออัปเดตเหมือนกันนะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับฟังก์ชันพวกนี้นะก็เดี๋ยวเล่นๆไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวตัวเกมก็จะมีการอัปแพทเข้ามานั่นเองนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับรายละเอียดฟังก์ชันต่างๆภายในเกมลูน่าเอ็มถ้าหากเพื่อนๆคนไหนสนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับก็ลองไปดาวน์โหลดมาเล่นกันดูได้นะส่วนเพื่อนๆคนไหนมีคำถามนะครับไม่เข้าใจตรงไหนสามารถคอมเมนต์ถามผมใต้คลิปได้เลยนะครับผมยินดีตอบทุกคอมเมนต์นะครับโอเคครับก่อนจากกันยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยละกันนะครับแล้วอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งไว้นะครับจะได้ไม่พลาดเกมใหม่ๆและเทคนิคการเล่นเกมแบบนี้ที่ผมเอามาแนะนำอยู่เรื่อยๆแน่นอนครับผมแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ